่อกันอีกข่าวหนึ่งนะคะกลุ่มศิลปินค่ะจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก็ร่วมกับกลุ่มศิลปินจังหวัดชัยภูมินำโดยท่านอาจารย์สมานคลังจตุรัสนะคะร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเขียนภาพในหลวงรัชกาลที่9ไปชมกันเลยค่ะกลุ่มศิลปินจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็กลุ่มนักปั่นจักรยานตามรอยพ่อนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวการสร้างพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้วยเมล็ดข้าวเปลือกข้าวสารขนาดความสูง 4.8 เมตรกว้าง 3.8 เมตรซึ่งชื่อเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาพเขียนด้วยเมล็ดข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับโดยจัดแถลงข่าวการจัดสร้างที่บริเวณลานหน้าหอศิลป์คลังจตุรัสนะครับจากนั้นได้ร่วมกันแปะเมล็ดข้าวลงบนภาพเขียนภาพขนาดใหญ่ในการจัดสร้างภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างที่เป็นการสร้างสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่จังหวัดชัยภูมิแล้วก็เป็นการนำข้าวสารข้าวเปลือกนะครับที่ประชาชนของพระองค์ทรงมอบผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมาร่วมประกอบขึ้นนะครับเป็นภาพพระองค์ท่านโดยอริยบทที่สำคัญนะครับก็ทรงกำลังทรงงานในพระหัตถ์ทรงถือแผนที่ประเทศไทยนะครับฉากหลังของภาพก็จะเป็นแผนที่ประเทศไทยแล้วก็หมายเลข9ซึ่งเป็นเลขประจำราชการสำหรับประชาชนนะคะที่ต้องการร่วมสร้างภาพเขียนด้วยเมล็ดข้าวสามารถไปร่วมได้ที่หอศิลป์คลังจตุรัสบ้านคลองเลียงถนนข้างวิทยาลัยเกษตรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จะนำไปตั้งแสดงที่ร้านนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในงานเจ้าพ่อพญาแลเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันแปะเมล็ดข้าวที่ภาพด้วยเหมือนกันนะคะไม่น่าเชื่อว่าเมล็ดข้าวนี้สามารถมาทำภาพที่สวยงามได้ขนาดนี้นะคะดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะ